อนครับคืนกลับไปให้กับปางยูกิวก็ดูแล้วดูจากเวลาก็ไม่น่าทันแล้วนะครับ2ประตูในช่วงที่เหลืออีกนาทีนิดๆนะครับเดียโก้มาตินส์แบบนี้ไปจะหาทีมไหนมาจุดฟอนตาเล่นะครับช่วงหลังนี้แพ้อยู่นัดเดียวครับแพ้นายก็อยากแก้ปะอ้าวลูกนี้โอ้โหปางยูกิวทำอะไรครับเกือบจะเสียประตูที่4นะครับโอ้เดียโก้มาตินส์บอกนายทำ